าถึงงานใหญ่ครับที่อยากให้ท่านผู้ชมไปชมเพราะว่ามีจนกระทั่งถึงวันที่14เดือนนี้ก็คืองานมหกรรมสแตมป์โลกครับ10ปีประเทศไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพสักครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมคะจะหากว่าไม่ไปคราวนี้ต้องคอยอีกรออีกนานเลยนะคะต้องรีบไปเลยงานฟรีนะครับไปที่สยามพารากอนนี่คือทางเข้าสุดยอดของสแตมป์ทั้งสวยงามทั้งเก่าแก่ทั้งมีราคาของโลกมารวมที่นี่มีการประกวดสแตมป์เหมือนการประกวดชิงแชมป์โลก อันนี้ถ้าว่าใครต้องการสะสมภาพสแตมป์นะครับพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวยมากๆฝีมือของอาจารย์จักรพันธ์นะครับโพสยกฤตโอ้โหเตรียมไปซื้อได้เลยครับวันที่12ถึง14ค่ะก็เป็นการจัดจำหน่ายสแตมป์นะคะมีชื่อชุดว่าอัครพิรักษ์ศิลปินค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สุดยอดฝีมือของอาจารย์จักรพันธ์มีทั้งภาพเป็นภาพจำลองจากพระบรมสาธิสลักษณ์นี่ของอันนี้เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์12นักสัตว์นะคะที่ใช้เป็นสแตมป์อีกเหมือนกันค่ะรวมไปถึงโปสการ์ดแล้วก็ยังมีของสะสมส่วนพระองค์ด้วยนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก7อย่างนะครับไปถ่ายแล้วก็ออกมาแล้วลักษณะเป็น3มิติมีทั้งนี่ติดกันเนี่ยเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโอ้นี่ไงสามารถเข้าไปถ่ายได้แบบนี้เลยแล้วก็ทำเป็นสแตมป์ส่วนตัวก็ยังได้ครับค่ะอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับตู้สติ๊กเกอร์ถ้าเกิดว่าใครยังพอจำกันได้นะคะที่นิยมกันครับก็มีทั้งเสื้อผ้าก็มีเป็นอยากเป็นเอลวิสก็มีให้มีเปลี่ยนชุดได้เป็นทรายได้หมดแล้วและนี่อย่าพลาดเลยนะครับนี่เป็นสุดยอดของสแตมป์ราคาแพงดวงเดียวราคา75ล้านบาทโอ้โหอันนี้นี่เป็นสแตมป์ไทยครับสแตมป์ไทยเขาบอกว่าประมาณ 10-12 ล้านบาทนี่เป็นสแตมป์ชุดแรกชุดแรกใช่ไหมคะ2426อ่ะชุดแรกของประเทศไทยอ่ะ130ปีที่แล้วค่ะภาพก็เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่5ค่ะแล้วไปดูตรงนี้แล้วจะเห็นเลยนะครับว่าสแตมป์นั้นบ่งบอกประวัติศาสตร์ด้วยว่าเราเคยกัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของเรานะกลันตันตรังกานูของมลายูของลาวก็เคยเป็นดินแดนของเราเพราะว่าส่งสแตมป์จะใช้สแตมป์ของประเทศเราเราจะเห็นได้ว่าส่งมาจากไหนใช่ไหมครับส่งมาจากเมืองไพลินกัมพูชาส่งมาที่กรุงเทพส่งไปอังกฤษจะบอกไว้หมดเลยนั่นสแตมป์เหล่านี้จะบอกประวัติศาสตร์บอกการเมืองมีสแตมป์โอลิมปิกนี่สแตมป์จีนนี่จีนชุดแรกก็บอกโอ้นี่ราคาแพงมากนี่เป็นสแตมป์รุ่นแรกของประเทศจีนเมื่อเกือบ170ปีที่แล้วยังมีเขาเรียกอะไรครั่นใช่ไหมคะยังติดอยู่เลยนี่ครับมอริเชียส1847อันนี้แหละครับ75ล้านบาทโอ้โหนี่ไม่ใช่สแตมป์นี่คือเป็น proof ขั้นสุดท้ายก่อนจะพิมพ์เป็นสแตมป์เขาเรียกว่าตัวอย่างทดลองแม่พิมพ์ใช่ใช่ไหมคะ proof สุดท้าย proof สุดท้ายก่อนจะขึ้นแท่นพิมพ์ในราคา1เพนนีแล้วก็2เพนนีราคา75ล้านบาทของมอริเชียสเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาจริงๆแล้วมูลค่าของสแตมป์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะพี่นุเรื่องของความหายากแน่นอนอะไรที่ยิ่งหายากมันก็ยิ่งแพงมากขึ้นนะครับความสมบูรณ์ด้วยมีหลายดวงหรือเปล่าครบบล็อกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับสแตมป์บ้านเราขณะนี้ถึงปีที่130แล้วก็บอกว่าสแตมป์เนี่ยสะสมแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นของจริงของปลอมเนี่ยได้ง่ายกว่าพระเครื่องอ๋อใช่แล้วก็ของปลอมจะน้อยกว่าเพราะว่าทุกคนสามารถจะตัดสินได้ว่านี่จริงหรือปลอมแต่พระเครื่องเนี่ยโอ้โหต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นต้องดูต้องดูเนื้อดูอะไรไม่กี่คนที่จะทราบแต่ว่าสแตมป์นี่สามารถจะทราบได้หมดเพราะพอทราบว่าสแตมป์นี่ปลอมไม่ได้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้าปลอมใช่ค่ะแล้วก็นี่คือของบริษัทไพรส์นีไทยครับมีสแตมป์มากมายที่จำหน่ายในคราวนี้นี่คือบูธครับมี130บูธตุ๊กนอให้ด้วย50กว่าประเทศแล้วเขาจำหน่ายด้วยไหมคะจำหน่ายนี่ไงอันนี้ตัวอย่างนิปโชสหน่อยนี่เลยผมไปดูมาก็เลยตัดสินใจเพราะว่าเราอ่านข่าวเขาเล่าข่าวของมูมากาดาฟีอดีตผู้นำลิเบียมานานหรือเกิดแล้วนี่เขามีมาขายครับนี่คือสแตมป์มูมากาดาฟีตอนนี้ไม่อยู่แล้วนี่ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับ150บาทอ๋อ150บาทแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เพราะเราก็เคยพูดถึงเขาอ่านข่าวเขาบ่อยๆเห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยครับใครไปงานนี้130บูธ50กว่าประเทศอะแล้วก็เป็นสแตมป์ที่ไม่แพงด้วยแต่ถ้าว่าชอบการประกวดนะครับเหมือนกับประกวดสแตมป์ชิงแชมป์โลกไปดูกันได้ครับเดี๋ยวดูภาพนะครับคือสแตมป์ตอนแรกเราก็สงนี่เขาไปประทับตรา
เหมือนกับสแตมป์ชิงแชมป์โลกมีทั้งหมดตั้ง 1,200 ชิ้นงานที่มาประกวดคราวนี้เขาประกวดกันยังไงครับพี่ลูกกฎกติกาในการใช้การประกวดสมมติเราอยากส่งประกวดอย่างเงี้ยทำยังไงบ้างก็แล้วแต่เป็นเรื่องก็มีนะครับเป็นเรื่องอย่างเฉพาะเป็นเรื่องโอลิมปิกเรื่องสุนัขกับสแตมป์โอลิมปิกกับสแตมป์เป็นธีมแบบต้องมีธีมมีแนวเรื่องว่าจะเอาเรื่องอะไรเรื่องน้ำตกเรื่องเจดีย์ได้หมดเนี่ยครับเจดีย์โซนประกวดexhibit zone นะครับมาคึกมามหาศาลมากทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะ1ชิ้นงานเนี่ยต้องได้เท่ากับพื้นที่24หน้ากระดาษ A4 อย่างสมมติว่าของคนไทยคนหนึ่งทำเรื่องโอลิมปิกแล้วได้เหรียญทองคราวนี้เขาจะต้องปูพื้นเลยว่าโอลิมปิกของเขานั้นตั้งแต่เริ่มต้นออกสตาร์ทมาเลยว่าเป็นเรื่องของอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีเรื่องราวแล้วก็ภาพมีสแตมป์มีซองเหมือนเล่าเรื่องผ่านสแตมป์ถูกต้องมีหน้าตั้ง24หน้ากระดาษแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนที่รักสแตมป์ชอบสแตมป์ผมแนะนำว่าต้องไปครับไปแล้วจะได้ความรู้มากมายแล้วไปแล้วจะอิ่มเอิบอ่ะได้ความรู้ทั้งเรื่องของสแตมป์เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องทุกอย่างสิ่งที่น่าสนใจรอบตัวแล้วก็รอบโลกด้วยนะคะสแตมป์งานนี้มีจนกระทั่งถึงวันที่14เดือนนี้นะครับชมฟรีที่ชั้น5สยามพารากอนครับค่ะใครที่สนใจก็แวะไปกันได้10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเข้าชมฟรีอย่างที่พี่นุบอกค่ะ